ครับคุณผู้ชมครับและในเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านี้ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโดยท่านนายกสมาคมดีเจนกมหาวันกวังดีเจชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการขันกอบกันกุศลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้อย่างไรเฮาต้องฮักกันถ้าอู้ถึงคำขวัญ นี้นะคะก็คงจะขึ้นได้ถึงตีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นะคะและตอนนี้นะคะในฐานะที่น้องวินเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชรุ่นเทียรการ52ก็จะพาท่านผู้ชมมาอู้จากกับนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชคุณมหาวันกาวังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องวินครับค่ะได้ข่าวว่าเดือนหน้านี่จะมีงานยิ่งใหญ่ของศิษย์เก่ายุพราชค่ะรายละเอียดงานเป็นอย่างไรค่ะครับขอบคุณครับต้องถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวยุพราชจริงๆครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมพิเศษคือการจัดการแข่งขันกอล์ฟนะฮะซึ่งจะให้ชื่อการแข่งขันว่า YAA Open ครั้งที่1 นะครับที่ว่ายิ่งใหญ่นี่ก็เพราะว่าประการที่1คือว่าเราได้รับถ้วยรางวัลกิตติยศจากศิษย์เก่ารุ่น2427หรือว่ารุ่นโบเกียงเนี่ยนะฮะก็คือพระท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านกรุณามอบถ้วยรางวัลกิตติยศนี้ขึ้นมา2ใบนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลพิเศษมากๆซึ่งเรียกได้ว่าไม่มีใครกล้าเสี่ยงก็คือรางวัลโฮอินวันเนี่ยเขาแจกรถเบนซ์ป้ายแดงเลยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลโฮอินวันเห็นรางวัลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือรถนิสสันมาร์ทไม่เอี่ยมแกะกล่องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นกิจกรรมแรกที่ทางสมาคมศิษย์เก่าซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีผมมหาวันกวังนี่นะครับเป็นนายกสมาคมขออยากจะหารายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันเนี่ยเพื่อเอามาทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับสมาคมโดยเฉพาะการเข้าไปช่วยเหลือดูแลน้องๆที่กำลังศึกษาห้ามเหียนอยู่ในด้านการศึกษาเอ่ยแล้วก็การปรับปรุงแต่งภูมิทัศน์ในสมาคมเพื่อเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการที่จะรองรับศิษย์เก่าซึ่งเขามีอยู่ทั่วประเทศนะฮะก็ติดต่อได้ที่สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยฮะเบอร์โทรศัพท์ก็053ครับ904919นะครับ053904919ครับวันที่30พฤศจิกายนเป็นวันเสาร์นะครับเชิญชวนนักกอล์ฟทั้งมืออาชีพแล้วก็สมัครเล่นมาร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ๆและโดยเฉพาะรางวัลถ้วยรางวัลเกียรติยศจากพระท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะคน1 5คนนะครับโชว์ฝีมือกันเต็มที่นะครับแล้วเราก็เจอกันครับขอบพระคุณครับค่ะวันนี้ทางรายการล้านนามหานครและน้องวินนะคะก็ต้องขอขอบคุณไอ้นกนะคะที่มาเพื่อรายละเอียดงานดีๆอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะครับ